คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณหนูมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณหนูได้รับฟังมาจากคุณพ่อช่วงที่ทำงานเป็นหัวหน้าอุทยานที่หนึ่งก็แล้วกันครับแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนขณะอยู่ในบ้านพักของอุทยานโอ้เรื่องนี้น่าสนใจครับคุณหนูมาพร้อมกับเรื่องของบ้านพักเก่าย้ายเข้าใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณหนูตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับคุณหนูจากบางกะปิค่ะรามคำแหงอยู่แถวรามคำแหงบางกะปิใช่ค่ะคุณหนูกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังครับคุณหนูฟังย้อนหลังเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าฟังสดก็จะไม่ลุกไม่กล้าลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นฟังย้อนหลังนะใช่ค่ะแต่คืนนี้เราคุยกันแบบสดๆยามวิกาลแบบนี้ใช่ค่ะนะฮะเวลามีคนเรียกว่า คุณหนูเนี่ยรู้สึกแบบมี power ไหมคุณหนู ไม่ค่ะเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้ชื่อหนูแต่ว่าชอบที่ตัวเองว่าหนูก็เลยบอกว่าชื่อหนูอ๋อชอบเรียกแทนตัวเองว่าหนูใช่ค่ะนึกว่าแบบเอ้ยคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อคุณหนูเวลามีคนเรียกก็จะดูแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาคุณหนูครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องเนี้ยคุณพ่อเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุทยานที่หนึ่งค่ะไม่ต้องระบุไม่ต้องพูดถึงสถานที่ไม่ต้องระบุอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้เลยนะแน่นอนค่ะเออบ้านพักเก่าย้ายเข้าใหม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคุณหนูค่ะหนูขอเกริ่นก่อนนะคะว่าหนูปกติเป็นคนพูดเร็วมากครับค่ะแต่ว่าวันนี้หนูจะพยายามลดสปีดตัวเองลงแล้วก็ฝากพี่แจ๊คค่ะช่วยเตือนหนูหน่อยถ้าเกิดว่าเริ่มฟังไม่ทันแล้วแบบพูดตะกุกตะกักอะไรเงี้ยนะคะไอเรื่องพูดตะกุกตะกักผมว่าคุณหนูไม่แต่คุณหนูน่าจะ ขาดเรื่องของการเว้นวรรคอย่างนี้คุณหนูสามารถพูดไปเว้นวรรคให้ผมได้ครับเป็นการรับส่งกันสักนิดหนึ่งได้ค่ะนะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หนูได้ฟังมาจากพ่อค่ะคุณพ่อเนี่ยปีนี้ก็อายุ78ปีแล้วค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะประมาณ 30-40 ปีที่แล้วอะค่ะครับค่ะต้องบอกว่าสมัยก่อนนะคะอุทยานหลายๆแห่งในประเทศนะคะยังไม่ได้ถูกตั้งเป็นอุทยานเหมือนทุกวันนี้ค่ะยังเป็นแค่วรรณอุทยานหรือบางที่ยังเป็นแค่เขาธรรมดาค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อหนูก็คือเป็นนักวิชาการป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะที่จะเข้าไปสำรวจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อหนูจะได้เข้าป่าบ่อยมากๆบางทีบางภารกิจอะค่ะก็คือต้องค้างในป่าเลยครับค่ะแต่พ่อหนูเป็นคนไม่มีดวงเรื่องผีเลยค่ะคือหมายถึงว่าไม่เคยไม่มีดวงในที่นี้คือไม่เคยเจอผีเลยไม่เคยเจอผีเลยทั้งที่เข้าป่าทุกวันแบบแทบทุกวันขนาดนั้นนะคะครับค่ะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเขาได้ย้ายได้ถูกย้ายนะคะมาเป็นหัวหน้าอุทยานที่อุทยานแห่งหนึ่งค่ะซึ่งสาเหตุที่ย้ายมาเนี่ยก็เพราะว่าหัวหน้าอุทยานคนก่อนนะคะเสียชีวิตครับค่ะหัวหน้าคนนี้นะคะชื่อนายบุญมาค่ะเป็นชื่อสมมุตินะคะครับพ่อเคยรู้จักกับคุณบุญมาอยู่บ้างตอนสมัยที่ไปประชุมในกรมอะค่ะก็จะรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้สนิทมากค่ะพอคุณบุญมาเสียชีวิตเนี่ยพ่อก็ต้องย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทนที่อุทยานแห่งหนึ่งครับค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาพักในบ้านข้าราชการนะคะเป็นเหมือนบ้านประจำตำแหน่งของหัวหน้าอุทยานครับค่ะบ้านหลังนั้นนะคะลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องน้ำกับห้องรับแขกนะคะครับค่ะก็ในช่วงแรกๆกับที่พ่อย้ายเข้ามาก็จะมีการวุ่นวายเรื่องรายงานตัวเรื่องภารกิจเรื่องทำความรู้จักชาวบ้านทำความรู้จักเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็แกก็ย้ายเข้ามาพักไม่รู้ว่ากี่วันต่อมานะคะในขณะที่เขาทำภารกิจเสร็จกลับมานอนที่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะไ
ช่เชิงเคาะค่ะเหมือนคนทุบประตูอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็ไม่ได้ออกไปเปิดประตูนะคะพอถ้าเวลาคนปกติไปเคาะประตูบ้านคนอื่นนะคะก็ต้องเคาะแล้วก็บอกชื่อตัวเองใช่ไหมคะว่าเออโดยเฉพาะกับบ้านของหัวหน้าค่ะอันนี้คือไม่มีเลยเขาก็นอนฟังจนกระทั่งเสียงเนี่ยเงียบไปค่ะครับพ่อก็เลยแอบไปดูตรงหน้าต่างชั้น2ว่าใครมันมาแกล้งหรือเปล่าครับก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรนะคะเหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่แทบทุกวันเลยคือมีเสียงคนเคาะประตูบางทีก็เป็นเสียงเหมือนคนแบบขวนประตูอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พ่อก็ทนฟังมาแต่ไม่ได้กลัวเลยนะคะความในความรู้สึกคือรำคาญเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยก็ควรจะได้พักผ่อนใช่ไหมคะค่ะต่อมาวันนึงเหมือนกับทุกวันค่ะเสียงมันดังขึ้นแต่วันเนี้ยค่ะเสียงเหมือนคนเขย่าประตูเหมือนอะไรบางอย่างกำลังพยายามเข้าประตูมาค่ะพ่อก็ไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาหยิบปืนกะว่าวันเนี้ยจะเปิดออกไปดูเลยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ค่ะพอแกหยิบปืนโดนลงมานะคะแกก็เปิดประตูหน้าบ้านพุ่งออกไปปรากฏว่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะในระหว่างที่แกกำลังแบบมองหาอยู่อะค่ะสักพักแกร้องเสียงหลงเลยค่ะเพราะว่างูเหลือมอ่ะตัวใหญ่มากค่ะตกลงมาใส่แกอะค่ะอุ้ยตกลงมาจากไหนน่าจะตกลงมาจากหลังคาพ่อเดาว่ามันน่าจะไปกินอะไรใต้หลังคากินหนูกินนกใต้หลังคาแล้วมันล่วงลงมาใส่พ่อค่ะพ่อกรี๊ดเลยค่ะโอ้ผีไม่เจองูก็ปุ๊บใครก็กรี๊ดงูเหลือมในป่าเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็สมัยนั้นนะคะงูอุดมสมบูรณ์มากค่ะพ่อบอกครับใครพ่อก็รีบเข้าบ้านล็อกประตูเลยค่ะแล้วก็วันถัดมาแกไม่เอาแล้วแกบอกให้ลูกน้องคนนึงค่ะชื่อในทองบอกว่าต่อไปนี้มานอนเป็นเพื่อนค่ะไม่ต้องมาบ่อยไม่ต้องมาทุกวันก็ได้มาสองสามวันมาทีก็ได้ประมาณนี้นะคะในทองเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรพ่อก็เลยเลือกนายคนนี้มานอนด้วยค่ะก็หลังจากในทองเข้ามานอนด้วยนะคะเสียงเนี้ยค่ะยังดังอยู่วันแรกที่ในทองเข้ามาเลยค่ะก็มีเสียงดังในทองก็อาสาจะลงไปดูให้พ่อเหตุการณ์คือเหมือนกับพ่อเลยค่ะเปิดประตูออกไปมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครพยายามเดินรอบบ้านก็ไม่เจอใครก็เลยกลับมานอนที่เดิมแต่ทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งในทองนะคะก็คือรู้สึกเหมือนกันว่ามีอะไรแปลกแต่ในความรู้สึกของพ่อนะแปลกที่ว่านะคือคนคือคนมาแกล้งต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นชาวบ้านที่เห็นว่าหัวหน้าใหม่มาอาจจะอยากรับน้องค่ะแต่มารู้ภายหลังว่าในทองเนี่ยเขาไม่ได้ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างเดียวค่ะเขาได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องรับแขกข้างล่างอะค่ะใช่ค่ะแต่พ่อหนูไม่ได้ยินค่ะแล้วก็อันนี้เหตุการณ์ที่หนูจะแบบไม่ได้เรียงลำดับเป๊ะๆๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็นานๆมาแล้วอะค่ะได้ค่ะมีอยู่คืนนึงที่ในหนูไม่ได้ในท้องไม่ได้มานอนด้วยอะค่ะพ่อก็นอนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครับค่ะแต่ว่าที่พิเศษจากวันพิเศษจากวันอื่นนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยเห็นลิบลิบว่ามีเจ้าหน้าที่คนนึงเดินมาผ่านมาทางพ่ออะค่ะผ่านมาทางบ้านอะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยค่ะเช้ามาพ่อเลยถามเหมือนเลขาค่ะว่าเออทำไมเจ้าหน้าที่เขามองมาทางบ้านแล้ววิ่งหนีอะไรประมาณนั้นนะคะเลขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะมันมีข่าวลือนึงหัวหน้าน่าจะยังไม่รู้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเล่ากันว่าเวลาไปกินเหล้าบ้านชาวบ้านนะคะแล้วขากลับมาจะเห็นคนน่ะเดินอยู่หน้าบ้านหัวหน้าค่ะพอเดินเข้าไปปุ๊บจะไปถามว่าใครมาทำไมระเบิดล่อใช่ไหมคะปรากฏเป็นหัวหน้าบุญมาเดินอยู่หน้าบ้านนะคะครับใช่ค่ะต
้าหน้าที่คนนั้นเห็นพวกก็วิ่งหนีกันไปเลยแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันมาแล้วก็คือเห็นคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะหลายคนว่าเป็นหัวหน้าเดินวนไปวนมารอบบ้านอะไรเงี้ยแต่คนเขาก็ไม่กล้าพูดกันให้ไปถึงหูของพ่อหนูนะคะใช่พอพ่อหนูมาถามเหมือนเลขาค่ะถึงรู้ว่าอ๋อมันมีคนเห็นอย่างนี้ว่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ว่ากี่คืนหลังจากนั้นนะคะเสียงแบบเดิมนะมาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นตรงที่เสียงเนี่ยมันดังบนหัวนอนพ่อครับค่ะเสียงมันดังบนชั้นสองวันนั้นนายทองก็ไม่อยู่อีกแล้วใช่ค่ะพ่อก็เลยนึกถึงที่มีคนเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเป็นหัวหน้าบุญมาพ่อก็เลยพูดไปว่าพี่บุญมาเดี๋ยวผมอ่ะจะดูแลป่าแทนพี่เองนะพี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่บุญมาค่ะแกรักป่าผืนนี้มากแกรักงานแกมากค่ะไม่ทันขาดคำค่ะเสียงเหมือนเคาะตอบโต้ว่าเออรับรู้แล้วนะอย่างนี้ค่ะพ่อก็ตกใจพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวผมทำบุญไปให้นะพี่เสียงก็ดังอีกเหมือนคาดรับรู้แล้วอะค่ะค่ะหลังจากนั้นมาพ่อก็หมั่นไปทำบุญให้หัวหน้าบุญมาบ้างนะคะจากปกติไม่เคยทำบุญให้เลยแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยค่ะมันก็เริ่มหายไปปกติจะเจอแทบทุกวันก็เริ่มเป็นสองสามวันครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในทองลูกน้องคนสนิทพ่อค่ะล้มป่วยค่ะณตอนนั้นเนี่ยพ่อเขากำลังยุ่งเกี่ยวกับภารกิจในการสำรวจป่าในการประชุมของเขาทำให้เขาอ่ะแทบจะไม่ได้กลับมานอนบ้านที่บ้านพักนี้เลยนะคะพ่อก็ได้ยินมาจากคนอื่นอีกทีนึงว่าในทองเนี่ยขอตัวลากลับรักษาตัวที่บ้านค่ะแสดงว่าในทองเนี่ยป่วยหนักค่ะพ่อก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคะจนกระทั่งได้ข่าวอีกทีนึงอะค่ะว่าในทองเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะในการเสียชีวิตของเขานะคะเหมือนคนเขาเล่ากันว่าในทองเนี่ยเป็นโรคติดต่อชนิดนึงค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งลี้ลับค่ะเพราะในทองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเดินป่าบางทีเป็นสิบโลอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ที่สำคัญคือในทองเนี่ยแกเป็นคนมัธยัสถ์บ้านกับอุทยานนะคะห่างกันประมาณ 5-6 โลอ่ะในทองไม่ยอมซื้อมอเตอร์ไซค์ในทองปั่นจักรยานไปกลับทุกวันนะคะเขาก็เลยไม่เชื่อว่าในทองเนี่ยจะเอาเงินไปเที่ยวผู้หญิงแต่พ่อหนูอะค่ะเชื่อเพราะในทองอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะหลังจากได้เงินนะเขาจะไปเที่ยวผู้หญิงเดือนละครั้งเขาอาจจะติดมาจากตรงนั้นก็ได้ค่ะทีเนี้ยพ่อหนูอะค่ะเขาเสียใจมากเพราะว่าในทองเนี่ยเป็นลูกน้องที่รักและเคารพเขามากค่ะเวลาตอนที่ในทองมาอยู่กับพ่อเนี่ยเวลาพ่อลุกกลางดึกไปเข้าห้องน้ำไปกินน้ำอย่างเงี้ยในทองก็จะลุกขึ้นมาด้วยมาบริการพ่อมาพาพ่อไปมาเปิดไฟให้อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนในทองป่วยเนี่ยพ่อกลับไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนกันเลยแกก็เสียใจจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่หลังจากงานศพหลังจากเรื่องราวต่างๆผ่านไปเนี่ยนะคะก็มีลูกน้องคนใหม่ค่ะมานอนเป็นเพื่อนพ่อเพราะว่าเสียงเคาะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะค่อยๆจางลงไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะพ่อก็ปฏิบัติกับลูกน้องคนนี้เหมือนในท้องเลยก็คือให้นอนชั้นสองนอนข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลางดึกคืนนึงพ่อก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกน้องเนี่ยก็ลุกตามขึ้นมามาช่วยเปิดไฟมาช่วยเทน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จภารกิจต่างๆเนี่ยพ่อก็กลับไปนอนนอนสักพักนึกขึ้นได้ในท้องนี่หว่าคนที่ปฏิบัติครั้งเมื่อกี้อะค่ะในทองตายแล้วนี่หว่าแล้วพ่อก็นึกขึ้นมาค่ะแล้วพ่อก็ลุกขึ้นมาดูหันไปดูข้างๆไม่ใช่ในทองตอนนั้นนะพ่อก็สับสนในตัวเองนะคะว่า
ัวเองอ่ะตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าหลอนค่ะเพราะว่าสมัยเด็กอะค่ะพ่อเขาเคยป่วยหนักแล้วเขาเห็นน้าชายเนี่ยมาเยี่ยมทั้งที่น้าชายอะค่ะไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยเชื่อว่าการที่คนคนนึงมันจะเห็นภาพหลอนอะมันเป็นไปได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพ่อเห็นนายทองบ่อยขึ้นค่ะเวลาที่เขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะคะตอนที่เขาเดินลงมาชั้นล่างเนี่ยเขาเห็นในทองอ่ะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้รับแขกค่ะคือเขาตกใจนะคะแต่หนูคิดว่านะเขาน่าจะหลอกตัวเองอ่ะว่าเออไม่ใช่หรอกไม่เห็นหรอกแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบไม่กลัวแต่จริงๆแล้วหนูว่าพ่อน่าจะเห็นนั่นแหละค่ะคือเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าคงไม่ใช่ใช่แล้วก็บอกลูกว่าพ่อไม่เชื่อเรื่องผีหรอกพ่อไม่กลัวหรอกแต่จริงๆก็กลัวแหละค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ยังมีอีกนะคะคราวนี้ตอนกลางวันแสกๆเลยขณะที่พ่อไปปฏิบัติภารกิจมาค่ะแล้ววันนั้นก็กลับมาประมาณตอนเที่ยงกลับมาบ้านเจอแขกเนี่ยนั่งรออยู่ในบ้านเป็นแขกของพ่อนะคะไม่ใช่ของทางราชการพ่อตกใจมากเพราะว่าคุณแจเนี่ยทั้งคุณแจหลักคุณแจสำรองอยู่กับพ่อพ่อก็ถามแขกว่าเออเข้ามาได้ยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแขกก็อ๋อเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูให้และรูปพรรณสัณฐานนะคะคือในทองครับค่ะหนูอย่างที่หนูบอกค่ะว่าพ่อแกแบบหลอกตัวเองใช่ว่าแกเจอผีแล้วแต่แกแบบก็ยังไม่เจอค่ะหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์นั้นเหมือนตอนหัวหน้าเลยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวบ้านนะคะเห็นในทองอ่ะเดินอยู่ในบ้านเหมือนเวลาพ่อเปิดไฟอยู่ใช่ไหมคะแล้วไฟเนี่ยมันสะท้อนออกมาเวลาคนมันมองเข้าไปอะค่ะก็จะเห็นว่าในทองเนี่ยยืนอยู่ตรงระเบียงบ้างเดินอยู่ในบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็จะบอกคนเหล่านั้นไปว่าอ๋อไม่ใช่ในทองเป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่เขาหน้าตาเหมือนกันเขาหุ่นเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกคนอื่นเพื่อที่ให้คนอื่นไม่กลัวค่ะแล้วเป็นการผมว่าเป็นการปลอบใจตัวเองด้วยแหละดีกว่าจะมาบอกกับชาวบ้านว่าอ๋อสิ่งที่อยู่ในบ้านน่ะคือผีแล้วพ่อจะอยู่ยังไงล่ะถูกมั้ยใช่ค่ะใช่ๆทีเนี้ยค่ะคนเค้าตะลือกันทั้งละแวกเลยค่ะว่าบ้านหัวหน้าเนี่ยมีผีใช่ค่ะเรื่องก็จะประมาณนี้ครับเป็นเรื่องสั้นๆค่ะไม่ได้ยาวมากใช่สําหรับเรื่องบ้านพักในอุทยานเนี่ยนะคะหมายถึงว่าชาวบ้านเขาลือกันว่าที่บ้านพักของหัวหน้าเนี้ยมีผีแล้วคุณพ่อก็ต้องแล้วคุณพ่อก็ต้องอยู่ที่นั่นอีกนานขนาดไหนอ่ะคุณหนูอ๋ออ๋อโชคดีว่าเขาไม่ได้อยู่นานนะค่ะเพราะมันจะเขาจะมีการทำบ้านหลังใหม่อยู่ใช่ค่ะคือพ่อเหมือนอยู่รอระหว่างบ้านหลังใหม่เสร็จใช่โอเคทีนี้เนี่ยหัวหน้าคนเก่าเขาเป็นอะไรเสียนะครับน่าจะเป็นโรคประจำตัวสักอย่างหนึ่งอะค่ะเพราะว่ายังพอมีเวลาที่จะได้จัดเตรียมอะไรหลายๆอย่างอยู่เสียไม่ได้ไปกระทันหันเสียในบ้านเหรอไม่ได้เสียในบ้านค่ะเสียที่โรงพยาบาลอ๋อแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับจิตสุดท้ายของเขาอะยังคงผูกพันยังคงมาทำหน้าที่อยู่แล้วก็อาจจะมาทดสอบคุณพ่อของคุณหนูได้ว่าเฮ้ยพร้อมไหมที่จะมารับช่วงต่อตรงนี้ค่ะใช่ก็เป็นไปได้คือถ้าหนูเป็นผีนะคะหนูจะไม่มาหลอกพ่อเลยค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาเพราะว่าพ่อเขาจะชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบไม่ได้โดนผีหลอกอะค่ะใช่ผมว่ามันก็เป็นกลไกการป้องกันตัวอย่างหนึ่งคุณหนูคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดกลับกันสิว่าถ้าคุณพ่อมัวแต่คิดว่าไอ้สิ่งที่ชาวบ้านสิ่งที่ท่านเจออะคือผีท่านจะทำงานยังไงล่ะถูกไหมใช่ค่ะเออท่านจะแล้วก็ไม่จิตตกหรอไปทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ค่ะอืมค่ะครับแล้วก็มีหนูขอเล่าเป็นเรื่องครับไม่ใช่เรื่องผีอะค่ะเป็นเหมือนเรื่องแปลกๆที่พ่อเขาเจอในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะเรื่องนี้อะค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลางสังหรณ์ครับค่ะสมัยนั้นนะคะพ่อตอนนั้นน่ะพ่อน่าจะทำงานอยู่ที่อุทยานแห่งหนึ่งท
ที่ไม่ใช่ที่เดียวกันนี้นะคะคแต่ว่าตำแหน่งเดียวกันคือหัวหน้าอุทยานค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อค่ะงานอีกอย่างนึงที่ต้องทำก็คือการขึ้นฮอสำรวจป่าค่ะเป็นการสำรวจว่าป่ามีการโดนบุกรุกเข้ามาไหมค่ะหรือว่ามีชาวบ้านมาถางป่าทำที่ปลูกฝิ่นไหมค่ะหรือว่ามีไฟป่าหรือว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไหมอะไรประมาณนี้นะคะวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่แกบอกหนูนะแล้ววันนั้นน่ะไม่ใช่หน้าที่ของแกด้วยจริงๆแล้วเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงที่ต้องมาทำตรงนี้ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะเขาติดภารกิจอื่นพ่อหนูก็เลยต้องมาทำแทนค่ะในตอนที่จะต้องฮอจะต้องออกบินนะคะพ่อไปถึงอ่ะสายแล้วตอนนั้นนะคะพ่อหนูก็ก้าวขึ้นฮอใช่ไหมคะปรากฏว่ากางเกงอ่ะขาดพ่อตอนนั้นอ่ะใจหายวาบเลย คือรู้สึกว่าไม่อยากไปเลย มันเป็นลางร้ายหรือเปล่าพ่อก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่อ่ะค่ะรอก่อน ขอไปเปลี่ยนกางเกงก่อนคือระหว่างทางเดินไปเปลี่ยนที่สำนักงานนะคะก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะไม่ได้ไปอะค่ะจะไม่ให้คนอื่นไปจะทำยังไงดีแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเตรียมไว้หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะพ่อก็กลับมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อค่ะวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพ่อเขาบอกจะต้องตรวจ5จุดแต่ว่าด้วยความที่ไปช้าค่ะออกตัวช้าก็จะได้ตรวจ3จุดครับค่ะแล้วปกติรถเฮลิคอปเตอร์ค่ะ1คันน่ะถ้าเติมน้ำมันเต็มถังอ่ะจะบินได้2ชั่วโมงครับค่ะแต่ตอนนั้นน่ะบินไปประมาณ45นาทีอ่ะค่ะนักบินน่ะเขาบอกว่าน้ำมันกำลังจะหมดค่ะทีเนี้ยทุกคนก็คือฝันเสียแหละค่ะแต่ว่านักบินน่ะเขาก็ครองสติพยายามแก้ไขสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะสุดท้ายในแก้ไขไม่ได้ต้องบินกลับค่ะในระหว่างที่บินกลับอะค่ะพ่อนึกถึงตอนที่คนเจียงขาดตอนนั้นมากค่ะรู้สึกว่าแบบก็ไม่อยากไปตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นลางไม่ดีแต่นักบินก็สุดท้ายก็พาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะใช่แต่เขาก็มาคุยกันรอบนอกว่าถ้าเราไปเร็วกว่านี้ค่ะถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้บางทีเราจะไม่ได้ลงจอดแบบปกติก็ได้ถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่นานพ่อได้รับข่าวจากหน่วยอื่นที่อยู่ในเขตเดียวกันนะคะว่าฮอตกค่ะว่าฮอของอีกหน่วยนึงอะตกมีคนเสียชีวิตด้วยใช่ก็เลยทำให้พ่อนึกถึงการที่พ่อรอดชีวิตมาค่ะก็มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องตื่นเต้นที่พ่อเจอในป่าเออนะใช่ในการปฏิบัติงานของเขาอะค่ะใช่คือต้องบอกว่าการที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ต้องทำงานอยู่ในป่าจริงๆจังอะนะค่ะโอ้เป็นอะไรที่ว่าเหนื่อยนะแล้วก็เสี่ยงมากใช่ค่ะเอาบางทีเสี่ยงกับเรื่องของคนเสี่ยงกับเรื่องของสัตว์เสี่ยงกับเรื่องของงูเหนียวงูชุยงูเหนียวเขี้ยวคอพี่ค่ะครับพี่แจ็คพูดถูกมากคนอันตรายที่สุดเลยนะคะที่พ่อเล่าให้ฟังใช่ไหมถ้าพ่อค่ะถ้าไปเจอพวกกลุ่มลักลอบตัดไม้หรือพวกที่มันขนยาเสพติดนะมันยิงทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะครับใช่ไม่มีการใช่แล้วบางทีเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าอาวุธต่างๆที่จะไปต่อกรกับพวกนี้โอ้โหพวกนี้เขาอาวุธเขาล้ำมากนะใช่ใช่มันแน่นแบบครบมากอาวุธครบมากนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็โอ้บางทีต้องสละโอ้หลายอย่างที่เท่าที่ผมเคยรู้มานะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆด้วยเสียสละเรื่องของเวลาละเข้าป่าทีนึงเนี่ยโอ้ไปทำงานทีนึงเนี่ยหลายวันมันหายตัวไปเลยอะค่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกัน
ป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลแหละมั้งนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วอ่ะเราก็ต้องช่วยๆกันดูน้อยมันก็เป็นป่าไม้ของเราอ่ะนะหลายๆอย่างนะครับหนูค่ะที่พ่อเคยเล่าให้หนูฟังนะคะสิ่งที่ทำอันตรายกับธรรมชาติที่สุดนะคะคือมนุษย์นะคะครับใช่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะตัวดีเลยพวกสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ะโดนทำมนุษย์ทำลายมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะสมัยที่พ่อไปสำรวจเขาเรียกว่าอะไรตอนสมัยที่พ่อไปสำรวจในตอนแรกๆค่ะตอนสมัยก่อนนู้นอ่ะมันยังมีความสวยงามอยู่มากแต่พอมาตอนเนี้ยตอนนี้พ่อกลับไปเอพีค่ะทุกอย่างมันไม่เหลือแล้วถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นคือนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยแหละการเข้าไปในป่าใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่พิทักษ์ป่าพิทักษ์อุทยานทุกคนด้วยนะบางทีเรื่องราวในป่าเนี่ยมันยังมีความลี้ลับมันยังมีสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะนะโอเคครับคุณหนูขอบคุณมากมากเห็นเล่าไม่เร็วเลยเออแต่ผมลิ้นพันเองงูเขียวเขี้ยวขอแล้วก็ต้องเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ไม่รู้ผมโอเคขอบคุณมากคุณหนูที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบบางทีก็พูดไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยดูเรื่องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วล่ะคุณหนูค่ะนะขอบพระคุณมากมากครับเช่นกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android